ละครชีวิตรักโคโยตี้สาวกระชากรักอีริกต้องไปประชุมแต่เขาก็ยังขังนานาเอาไว้ที่บ้านไม่ให้เธอไปไหนมาไหนหญิงสาวติดต่อใครไม่ได้เพราะไม่รู้จักใครเลยจำใครก็ไม่ได้เลยพอดีกับที่อีริกลืมโทรศัพท์และมีคนโทรเข้ามาซึ่งก็คือเบนเพื่อนรักของอีริกนั่นเองฮัลโหลอีริกนี่แกจะมาประชุมทันหรือเปล่าเนี่ยถึงไหนแล้วฉันติดต่อแกไม่ได้เลยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะหึใครอ่ะฉันชื่อนานาค่ะฉันถูกคุณอีริกจับมาขังตัวไว้บนเกาะช่วยฉันด้วยนะคะคุณเป็นใครก็ตามช่วยฉันออกไปจากที่นี่ด้วยนะคุณนานานี่ผมเองนะเบนนี่อีริกมันขังคุณไว้อย่างนั้นเหรอคุณรู้จักฉันด้วยเหรอคะอ้าวก็ต้องรู้จักสิเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยอีริกมันกล้าถึงขนาดจับคุณขังไว้เลยเหรอใช่ค่ะเขาขังฉันเอาไว้บอกให้ฉันอยู่ที่นี่ฉันรู้จักคุณไหมคะทำไมถามอย่างนั้นน่ะหมายความว่ายังไงท่าทางคุณดูแปลกๆนะอีริกมันทำอะไรคุณหรือเปล่าคือฉันความจำเสื่อมนะคะฉันจำอะไรไม่ได้เลยฉันจำคุณไม่ได้ไม่รู้ว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าแต่ยังไงก็ทำคุณมาช่วยฉันด้วยนะคะฉันไม่อยากถูกขังอยู่ที่นี่ให้ตายเถอะนี่คุณความจำเสื่อมแล้วอีริกมันรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยไม่ค่ะอีริกเขาไม่รู้หรอกว่าฉันความจำเสื่อมช่วยฉันด้วยนะคะได้ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วเบนก็รีบไปที่บ้านบนเกาะของอีริกเพื่อที่จะพาตัวนานาออกมาอีริกกลับมาแล้วมาเจอเข้าพอดีเขาก็โมโหมากไอ้เบนแกนี่เองเหรอที่เป็นชู้กับนานาฉันว่าแล้วเชียวแกดูห่วงนานาเป็นพิเศษแกจะบ้าหรือไงไออีริกฉันไม่เคยคิดจะยุ่งกับผู้หญิงของแกแล้วแกจะพาเมียฉันไปไหนฮะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าแกจะทำอะไรกับเมียฉันฉันโทรหาแกเพื่อจะดูว่าแกถึงไหนแล้วเรามีประชุมแต่แกลืมโทรศัพท์คุณนานาเป็นคนรับสายเขาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วว่าแกจับตัวเธอมาแกจะบ้าหรือไงวะแล้วแกรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรไว้กับฉันไม่รู้เว้ยรู้แต่ว่าคุณนานาเข้าความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้ฮะแกว่าอะไรนะนานาน่ะเหรอความจำเสื่อมถ้าเธอความจำเสื่อมก็มีสิทธิ์ที่ไอ้ไบรอันมันจะใส่อะไรมาในหัวเธอก็ได้ทั้งนั้นเช่นว่าแกน่ะดูทุกอย่างให้มันดีๆก่อนที่จะตัดสินใจลงโทษเธอไอ้เวนเอ้ยชายหนุ่มสบถและกรนด่าไบรอันไปอีกหลายทีแกควรจะไปขอโทษนานาเขานะถึงเขาจะทำอย่างนั้นกับแกแต่ก็เป็นเพราะว่าเขาความจำเสื่อมแล้วตอนนี้นานาอยู่ที่ไหนเธอกำลังจะไปจากที่นี่แล้วอะไรนะเธอกำลังจะไปแล้วจะไปประเทศไทยแกต้องรีบแล้วล่ะอีริกคืนช้าๆมีหวังไม่ทันการแน่อีริกได้ยินอย่างนั้นก็รีบร้อนเข้ามาเจอนานากำลังเก็บของอยู่พอดีนานาคุณจะไปไหนฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วค่ะฉันจะไปจากที่นี่ผมขอโทษนานาผมรู้แล้วว่าคุณความจำเสื่อมคุณไม่ได้ตั้งใจทรยศหักหลังผมแต่ฉันไม่มีโทษจะยกให้คุณหรอกค่ะลาก่อนนะคะคุณอีริกนี่คุณโกรธผมเรื่องอะไรเนี่ยผมงงไปหมดแล้วนะก็ที่คุณทำกับฉันก็ผมหึงคุณหวงคุณผมไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับไอ้ไบรอันหรือใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นส่วนผมกับแอนนี่เราไม่เคยมีอะไรกันอีกหลังจากที่ผมคบกับคุณนะจริงเหรอจริงเหรอคะที่หลังจากเราคบกันคุณไม่เคยยุ่งกับคุณแอนนี่ผมไม่รู้ว่าไอ้ไบรอันมันใส่อะไรเข้าไปในหัวคุณนะแต่ผมแค่จะบอกว่าผมกับแอนนี่เราอย่าขาดกันและจบกันไปตั้งนานแล้วแอนนี่ไม่ใช่เมียน้อยผม
ก็ไบรอันเขาบอกกับฉันแบบนี้นี่อีเวนเอ้ยรู้ว่าคุณความจำเสื่อมมันก็ยังเอาความรู้ผิดๆมายัดใส่หัวคุณจนกลายเป็นแบบนี้คุณไม่ได้ทรยศฉันใช่ไหมคะผมสาบานหลังจากที่ผมได้เจอคุณผมก็ไม่เคยมีอะไรกับใครอีกเลยฉันจะยอมเชื่อคุณค่ะต้องเชื่อสิผมรักคุณนะนานารักมากรักมากยิ่งกว่าชีวิตของผมเองซะอีกแล้วเรื่องของคริสตี้ล่ะคะคริสตี้ไม่ใช่ลูกผมผมตรวจ DNA เสร็จเรียบร้อยแล้วผมแค่อยากรู้ว่าคริสตี้เป็นลูกใครทำไมไม่ลองถามคุณแอนนี่ดูดีๆล่ะคะถ้าเกิดคุณพูดกับเธอดีๆเธออาจจะยอมบอกก็ได้ว่าคริสตี้เป็นลูกใครผมจะพยายามก็แล้วกันนะแต่ไม่รู้สิพยายามที่จะพูดดีกับแอนนี่ทีไรเราก็ทะเลาะกันทุกทีฉันเอาใจช่วยนะคะขอให้คุณได้คำตอบในเร็ววันนี้แอนนี่ผมกำลังจะแต่งงานยินดีด้วยนะอิริกในที่สุดคุณก็ได้เจอรักแท้สักทีไม่ห้ามเหรอไม่ห้ามหรอกยังกับฉันห้ามคุณได้อย่างนั้นแหละใครจะอยากให้สามีตัวเองแต่งงานกับคนอื่นเติมคำว่าอดีตลงไปด้วยแอนนี่เราสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอีกแล้วฉันรู้ค่ะฉันรู้ว่าคุณไม่รักฉันแล้วผมจะแต่งงานแล้วความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณก็จะจบกันจริงๆแล้วใจคอจะไม่ยอมบอกเลยเหรอว่าคริสตี้เป็นลูกใครฉันท้องกับเบนอะไรนะเบนเขาเข้ามาในชีวิตตอนที่คุณน่ะเอาแต่ทำงานไม่เคยใส่ใจสนใจฉันฉันเคว้งมากมีเบนเข้ามาปลอบใจเขาสารภาพรักฉันเราสองคนก็เลยเถิดไอ้เวนเอ้ยฉันจะไปจัดการกับแกเอริกคุณจะทำอะไรผมจะไปฆ่ามันที่มันกล้าทรยศหักหลังผมซึ่งถือเป็นเพื่อนรักของมันอย่านะเอริกอย่าทำอย่ามาห้ามใส่ยากเลยผมจะไปจัดการเอาเลือดหัวมันออกเดี๋ยวนี้แล้วชายหนุ่มก็พรุนพรันออกไปมีเสียงแอนนี่ร้องตามหลังด้วยความตกใจอีริกอย่านะอย่านะอีริกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับโคโยตี้สาวกระชากรักหวังว่าทุกคนคงชอบกันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้ค่ะ